Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2024ซีรีส์ส่งเรียกให้ติดตามวันที่4สหายที่สังคมรังเกียจพระเยซูทรงเริ่มต้นด้วยการเรียกชาวประมงเป็นสาวกของพระองค์จากนั้นพระองค์ได้สนทนากับธรรมจารย์ซึ่งได้เห็นชัดเจนว่ายังไม่พร้อมที่จะติดตามพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่20และภายหลังพระองค์ได้ทรงเชิญชวนมัทธิวคนเก็บภาษีให้ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เราอ่านพบในพระธรรมมัทธิวว่าเขากำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีซึ่งเป็นสถานที่มอบสถานะและความร่ำรวยให้เขาแต่เมื่อพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดมัทธิวก็ยินดีที่จะทิ้งทุกสิ่งเหล่านี้ไว้ข้างหลังและเดินติดตามพระเยซูไปในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13เมื่อพระเยซูเสด็จเลยตำบล นั้นไปก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับและเสวยอาหารอยู่ในบ้านมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูและกับบรรดาสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวกับสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของพวกท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปเพื่อเป็นการอำลาชีวิตเก่าและเฉลิมฉลองชีวิตใหม่มัทธิวหรือที่เรียกว่าเลวีจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อพระองค์ในบ้านของตนในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อที่29และคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูและกับบรรดาสาวกของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่10คนที่เคร่งศาสนาในยุคนั้นคือพวกฟาริสีรังเกียจกลุ่มคนประเภทนี้จึงท้าทายสาวกว่าทำไมอาจารย์ของพวกท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปข้อที่11หรือที่ฉบับ The Message บรรยายว่านี่เป็นตัวอย่างจากอาจารย์ประเภทไหนกันทำไมถึงทำตัวสนิทสนมกับพวกชนชั้นต่ำและคดโกงเช่นนี้แต่พระเยซูทรงอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนหมอที่เข้ามารักษาปัญหาบาปข้อที่12และตรัสต่อไปว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปข้อที่13ในมุมมองของพระเจ้าไม่สำคัญเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนหรือเคยผิดพลาดอย่างไรสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรายินดีหรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อน้อมรับชีวิตใหม่และอนาคตที่พระเยซูทรงมอบให้แก่เราเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าในพระคริสต์เราก็ได้รับการทรงเรียกให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยพระคุณเช่นกันในพระธรรมโฮเชยาบทที่6ข้อที่4ถึงข้อที่10เอฟราอิมเอ๋ยเราจะทำอะไรกับเจ้าดียูดาเอ๋ยเราจะทำอะไรกับเจ้าหนอความรักของเจ้าก็เหมือนเมฆในยามเช้าเหมือนอย่างน้ำค้างที่หายไปแต่เช้าตรู่ฉะนี้
เราจึงให้ผู้เผยพระวจนะพูดสับเจ้าเราประหารเจ้าด้วยคำพูดจากปากของเราการพิพากษาของเราก็ออกไปอย่างแสงสว่างเพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวะบูชาเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัวแต่เขาเองหักพันธสัญญาที่เมืองอาดัมณที่นั่นเขาทรยศต่อเรากิเลอาดเป็นเมืองของคนทำชั่วมีรอยโลหิตเป็นทางไปเหล่าโจรซุ่มคอยดักคนฉันใดพวกปุโรหิตก็ซุ่มคอยฉันนั้นเขาฆ่าคนระหว่างทางไปเชเคมแท้จริงเขาก่ออาชญากรรมเราเห็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวในนิเวศของอิสราเอลการเล่นชู้ของเอฟราอิมก็อยู่ที่นั่นอิสราเอลทำให้ตัวเองเป็นมลทินสิ่งที่เราต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้ผ่านการตอบสนองของมัทธิวต่อการทรงเรียกของเขาและการตอบสนองของพวกฟาริสีต่อเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงหัวใจแบบใดให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณที่มีเพื่อเราทุกคนในพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อผู้คนที่รู้สึกตนไม่คู่ควรเราขอบคุณที่อดีตของเราได้รับการไถ่ถอนแล้วโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ขอทรงใช้เราเพื่อเชื่อมต่อครอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเราไปยังพระเยซูขอทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำกับชีวิตของมัทธิวเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ